สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซต EP ที่18ให้อีกแล้วนะคะราคาเซตละ300บาทรวมส่งนะคะวันนี้มีทั้งลูกไม้เมล็ดและไม้มีชื่อนะคะจำนวนต้นไม้แต่ละเซตจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชมในคลิปกันนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าน้าอาช่วยกดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะรอบส่งจะเป็นรอบจัดส่งวันอังคารนะคะเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดนะคะเรามาดูเซตที่1นะคะเซตที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีกับทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะคนละหน้าเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2แม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะสีดุดุเลยนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นสิงหนครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะเขาจะมีติดด่างมาแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางที่3ต่อไปเป็นกระถางที่4นะคะแม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะลูกไม้เมล็ดแต่ละเซตอาจจะมีแม่ซ้ำนะคะแต่ก็ไม่เกิน2กระถางนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะคนละหน้าเลยนะคะกระถางที่4เนาะต่อไปเป็นกระถางที่5นะคะแม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะนี่นะคะจะเป็นชมพูตรงกลางแบบนี้นะคะนี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ต่อไปเป็นเซตที่2นะคะเซตที่2กระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะ2ต้นก็คนละหน้าเลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นดิสทินี่พ่อเป็นโชคมงคลนะคะนี่นะคะกระถางที่2สีจะออกอมส้มนะคะนี่นะคะกระถางที่2ต่อไปกระถางที่3แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่3นะคะต่อไปเป็นกระถางที่4แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะมีติดด่างมาแบบนี้นะคะจะได้หน้าแม่เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่4สวยมากนะคะกระถางที่5แม่เป็นราชาวดีพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะใบจะออกเกือบกลมเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง3นะคะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่2นะคะเซตที่2ต่อไปจะเป็นเซตที่3นะคะเซตที่3กระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะมี2หน้าเหมือนกันนะคะแต่ดูต้นนี้ด่างสวยนะคะต้นที่2เนาะนี่นะคะกระถางที่1สวยมากกระถางที่2แม่เป็นเพชรสุวรรณโชติพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะลูกดกมาก 3-4 ต้นเลยนะคะเอาไปแยกเนาะนี่นะคะกระถางที่2ส่วนมากจะได้เกสรตัวพ่อทับทิมทองเยอะนะคะกระถางที่3แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะใบออกทรงกลมนะคะแต่ว่าได้หน้าแม่เนาะนี่นะคะกระถางที่3ต่อไปกระถางที่4แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะใบยาวเนาะจะมีติดด่างมานิดๆแบบนี้นะคะกระถางที่4นะคะต่อไปเป็นกระถางที่5นะคะตัวนี้แม่เป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลาวนะคะแต่ว่าสีมาแนวนี้เลยนะคะนี่นะคะกระดูกเขาจะออกเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่3นะคะเซตที่3ต่อไปเป็นเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1โอ้สวยมากเลยแม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมีอยู่2ไม่แน่ใจ2หรือ3นะคะนี่นะคะติดด่างมาแบบนี้เลยนะคะสวยมากใครช้านี่อดแน่เลยนะคะเซตนี้ดูต้นที่2เขาเนาะกระถางที่1นะคะกระถางที่2แม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะจะ
ด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะด่างไม่เยอะแต่ด่างเกือบทุกใบนะคะมี2-3ต้นเลยนะคะนี่นะคะนี่กระถางที่2ต่อไปกระถางที่3จะเป็นลูกคาดบางแก้วนะคะนี่นะคะเขาผสมฝักตัวเองเนาะนี่นะคะก็คือเหมือนธาตุบางแก้วเลยนะคะกระถางที่3กระถางที่4แม่จะเป็นดิทธินี่พ่อเป็นโชคมงคลนะคะมี3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางเนาะคนละหน้าคนละทรงเลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นออกใบกลมนะคะต้นน้อยๆนี่นะคะนี่นะคะ3ต้นในกระถางนะคะต่อไปกระถางที่5แม่เป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลาวนะคะใบกลมสีแดงนะคะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่4นะคะเซตที่4ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่5นะคะกระถางที่1แม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะจะด่างแบบนี้เลยเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะสีจะออกชมพูแดงแบบนี้นะคะนี่นะคะเวลาโดนแดดเนาะกระถางที่2กระถางที่3แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางแล้วก็คนละหน้าเนาะ2หรือ3เดี๋ยวนะคะดูแป๊บนึง2ต้นนะคะนี่นะคะกระถางที่3ต่อไปเป็นกระถางที่4แม่เป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะดูความด่างเขานี่นะคะกระถางที่4นะคะกระถางที่4ต่อไปเป็นกระถางที่5แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะสีดุดุเลยนะคะสีดุดุแต่หน้าเขาจะคล้ายแม่เนาะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปจะเป็นไม้มีชื่อนะคะจะมี1เซตจะมี3กระถางเนาะนี่นะคะมาดูเป็นเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นสยามนฤมิตรนะคะลุ้นเนาะสยามนฤมิตรลุ้นนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชนี่นะคะกัดสีมาอย่างนี้นะคะหน้าเขาเนาะพญานาคราชกระถางที่3หนุ่มเมืองกรุงนะคะด่างมาแบบนี้เลยนะคะเกือบฮาฟเนาะใบใหม่นี่นะคะเป็นไม้ด่างนะคะหนุ่มเมืองกรุงนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะใบใหม่ด่างมาแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหน่อนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะกระถางที่2กระถางที่3องค์หญิงทอฝันนะคะด่างมาแบบนี้นะคะนี่ใบใหม่นะคะนี่นะคะกระถางที่3นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะนี่สวยมากกระถางเอ้ยเซตที่7นะคะเซตที่7ต่อไปเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1เป็นณเมืองจันนะคะณเมืองจันโตมาสวยนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีชมพูเนาะนี่นะคะสีชมพูขาวนะคะณเมืองจันกระถางที่1กระถางที่2เป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนี่ใบใหม่นะคะนี่นะคะติดต่างมาแบบนี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3นี่นะคะเป็นสยามนฤมิตรลุ้นนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะปูเอามาแบ่งให้เนาะบางคนก็ยังขายราคาแรงอยู่นะคะสยามนฤมิตรลุ้นนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8ต่อไปเป็นเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นเบญจรงค์น้ำทองนะคะเบญจรงค์น้ำทองด่างแบบนี้นะคะนี่นะคะเบญจรงค์น้ำทองกระถางที่2เป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะมีลูก2ต้นเนาะด่างสวยๆเลยนะคะลูกก็ด่างสวยนะคะนี่นะคะเอาไปแยกเนาะกระถางที่2กระถางที่3เป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชบอนกาบนะคะกระถางที่3เซตที่9นะคะเซตที่9ต่อไปเป็นเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นจังหวัดมุกดาหารป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ
จังหวัดมุกดาหารนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทพดารานะคะเทพดารากัดสีสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเทพดารานะคะไซส์ประมาณนี้เนาะเทพดารากระถางที่3เป็นอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงนี่นะคะเขาด่างมาแบบนี้เนาะนี่นะคะไม้แยกหน่อนะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปนะคะจะเป็นเซตที่11นะคะเป็นไม้มีชื่อนะคะ1เซตจะมี5ต้นเนาะ1เซตจะมี5ต้นนะคะเซตที่11กระถางที่1นะคะจะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะนี่นะคะหน้าเริ่มออกแล้วนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2จะเป็นโฉมปลาดนะคะโฉมปลาดเนาะบอนเก่าเนาะมี4ต้นในกระถางนะคะโฉมปลาดนะคะกระถางที่3จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่3ต่อไปเป็นกระถางที่4นะคะจะเป็นอุ้มทองนะคะอุ้มทองไซส์ประมาณนี้นะคะอุ้มทองนะคะอุ้มเงินอุ้มทองเนาะกระถางที่5จะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะจะด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่5หนุ่มเมืองกรุงเซตที่11นะคะเซตที่11ต่อไปเป็นเซตที่12นะคะกระถางที่1จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะนี่นะคะแดงๆแบบนี้นะคะกัดสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะหนุมานเข้าเฝ้ากระถางที่3จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองนะคะอยู่ในกระถาง4แล้วนี่นะคะต่อไปกระถางที่4จะเป็นนางรากสดนะคะนางรากสดไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะนางรากสดกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้นะคะนี่เป็นมีตำหนิเนาะแต่ไม่มีผลนี่นะคะเซตที่12นะคะเซตที่12ต่อไปเป็นเซตที่13นะคะกระถางที่1จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวนะคะนี่นะคะกัดสีแล้วนะคะไม้แยกหน่อเนาะกระถางที่1พันดาวกระถางที่2งามวงวานนะคะไม้ด่างใบกลมอีก1ตัวที่น่าเก็บเนาะงามวงวานนะคะกระถางที่3เป็นทรัพย์พูนผลลุ้นนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะกระถางที่3ทรัพย์พูนผลลุ้นนะคะกระถางที่4จะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ใบกลมด่างนะคะนี่นะคะกระถางที่4สยามเพลกระถางที่5เป็นเงินแสนนะคะเงินแสนนะคะนี่นะคะเงินแสนเนาะกระถางที่5เซตที่13นะคะเซตที่13ต่อไปเป็นเซตที่14นะคะเซตที่14กระถางที่1เป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะหน้ากัดสีอย่างนี้แล้วนะคะนี่นะคะเอาไปอัพกระถางได้แล้วเนาะกระถางที่2เป็นทวาทศมาศนะคะเริ่มจะกัดสีมาแล้วนะคะนี่นะคะทวาทศมาศกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะน้องชอบแดดนะคะถ้าโดนแดดนี่ก็คือว่าจะกัดเป็นสีแดงเลยนะคะเรียกทรัพย์เนาะกระถางที่3กระถางที่4เป็นสีกาญจนานะคะสีกาญจนานะคะกระถางที่4นะคะสีกาญจนาพิเศษนะคะกระถางที่5เป็นนารีบูรพานะคะป้ายแบบนี้นะคะนารีบูรพานี่นะคะเซตที่14นะคะเซตที่14เซตต่อไปเป็นเซตที่15นะคะเซตที่15จะเป็นรวมตับจังหวัดนะคะรวมตับจังหวัดเนาะมาดูกระถางที่1นะคะจะเป็นจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดสงขลานะคะนี่นะคะใครสะสมตับจังหวัดนะคะกระถางที่1จังหวัดสงขลากระถางที่2จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่นี่นะคะไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้จังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดบึงกาฬนะคะนี่นะคะกระถางที่3นะคะจังหวัดบึงกาฬนี่นะคะไซส์ไม่เล็กเนาะกระถางที่4จะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะหน้าเริ่มกัดแล้วเนาะนี่นะคะจังหวัดนราธิวาสกระถางที่4นะคะกระถางที่5
จะเป็นจังหวัดอุดรนะคะจังหวัดอุดรนะคะนี่นะคะเซตที่15จะเป็นเซตตับจังหวัดนะคะเซตตับจังหวัดเนาะเซตต่อไปเซตที่16นะคะเซตที่16กระถางที่1จะเป็นเพชรภูพานนะคะเป็นไม้กัดชมพูเนาะโตเต็มที่นะคะกระถางที่1เพชรภูพานกระถางที่2เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะมีลูกติด1เนาะนี่นะคะลูกติด1นะคะเมืองเชียงใหม่นะคะกระถางที่3จะเป็นนิลละเอกนะคะนิลละเอกหน้าเริ่มกัดอย่างนี้แล้วนะคะนี่นะคะไซส์เขานะคะนินละเอกนะคะกระถางที่3กระถางที่4เป็นเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะนี่นะคะโดนแดดก็จะกัดแดงนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นแพนด้าแดงด่างนะคะไม้ใบกลมด่างนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่5เซตที่16นะคะเซตที่16เซตต่อไปนะคะเป็นเซตที่17นะคะเซตที่17กระถางที่1เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่นะคะกัดสีสวยแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณเนาะนี่นะคะเป็นไม้ชอบแดดอีก1ตัวนะคะถ้าได้แดดก็จะกัดเป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นสีเทพารักษ์นะคะสีเทพารักษ์เนาะนี่นะคะไซประมาณนี้สีเทพารักษ์นะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะหนุมานเข้าเฝ้านะคะนี่นะคะไซส์ไม่เล็กเนาะกระถางที่4จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่ไม้ใบกลมนะคะกระถางที่4กระถางที่5เป็นบอนใบไผ่ด่างนะคะนี่นะคะด่างเหลืองเนาะมีลูก1นะคะอยู่ในกระถาง3นะคะเอาไปแยกกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่5เซตที่17นะคะเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่ง17เซตนะคะฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่องของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ